ไปข้อที่1นักเรียนเขียนวิธีทำเลยค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนโจทย์ให้มาว่า71,260 โจทย์ให้มาว่า71,210 บวกด้วยในวงเล็บ42,851 ลบด้วย 13,769 วงเล็บปิดบวกด้วย 7,998 นักเรียนทำตรงไหนก่อนเพราะฉะนั้นเรายกในวงเล็บมาเลยทุกคนเขียนวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเราจะไปพร้อมกันเร็วนิดนะคะตัวตั้งคือ42,851 ลบด้วย 13,70069ตามเลยค่ะไปนะเท่าครูไหมคะเลยครูแล้วไม่เท่าครูเลยครูแล้วนักเรียนคะเราไปทีละหลักค่ะนักเรียนทำพร้อมกันเลยเราไปทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อน1ลบออกสัก9ได้หรือไม่กระจายจาก5 5เหลือ4ครูพูดไปนักเรียนตอบและนักเรียนก็ทำด้วยส่วน1กลายเป็น11 11ลบออกสัก9เหลือ2ต่อไปหลัก10ค่ะ4ลบออกสัก6ได้หรือไม่กระจายจาก8ในหลัก100 8เหลือ7ส่วนหลัก10ก็จะกลายเป็น14 14ลบออกสัก6เหลือ8ดีมากต่อไปหลัก100ค่ะ7ลบออกสัก7เหลือ0หลักพันค่ะ2ลบออกก็3ได้หรือไม่กระจายจาก4หลักหมื่น4เหลือ3ส่วนหลักพัน2ก็จะกลายเป็น12ลบออกซะ3เหลือ9ดีมาก3ลบออกซะ1เหลือ2ตอนนี้ในวงเล็บเนี่ยอยู่เป็นตัวที่เท่าไหร่ครูใส่เครื่องหมายจุลภาคเสร็จแล้วเราตอบได้ไหมไม่ได้ในวงเล็บนี้สังเกตดูว่าข้างหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายบวกข้างหลังวงเล็บก็มีเครื่องหมายบวกแสดงว่าผลลบในวงเล็บจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะตัวบวกซึ่งเป็นจำนวนที่เท่าไหร่เป็นจำนวนที่2ตัวตั้งคือจำนวนแรกถูกไหมครูลองเอามาแทนที่จะเห็นได้ชัดเจนแสดงว่าเป็นตัวที่2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนทำต่อไม่ได้ถ้าเป็นตัวที่2นักเรียนทำต่อไม่ได้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นพักเอาไว้ก่อนบางคนทำต่อเลยคำตอบมาถูกแต่วิธีการยังไม่ถูกต้องเพราะจำนวนนี้เมื่อลบแล้วเป็นตัวที่2ของโจทย์เพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะพอขีดเส้นใต้เสร็จนักเรียนเขียนตัวตั้งตัวแรกเลยทุกคนตามนะคะเร็วเลยนะตัวตั้งตัวแรกคือเขียนเลยค่ะ 71,210 บวกด้วยที่เราลบในวงเล็บก็คือ 29,082 บวกด้วย3บรรทัดเลยทีเดียว 7,998 เร็วเลยนะใส่เครื่องหมายบวกตัวที่2บรรทัดที่2ขีดเส้นใต้บรรทัดที่3เท่าครูไหมครูเร็วเลยนะคะบวกทีเดียว3บรรทัดเคยบวกหรือยังเคยแล้วภาคเรียนที่1บทที่2อ่ะช่วยบวกหน่อยค่ะเราเริ่มที่หลักหน่วยก่อน0บวกด้วย2เท่ากับ2บวกอีก8เท่ากับ10ใส่0ทด1ต่อไปหลัก10ค่ะ1บวกด้วย8เท่ากับ9บวกอีก9เท่ากับ18ทดอีก1เท่ากับ19ใส่9ทด1ที่หลัก100ต่อไปหลัก100ค่ะ2บวกด้วย0เท่ากับ2บวกด้วย9เท่ากับ11ดีมากทดอีก1เป็น12ใส่2ทดที่หลักพันต่อไปหลักพัน1บวกด้วย9เท่ากับ10บวกอีก7เท่ากับ17ทดอีก1เท่ากับ18ใส่8ทด1ไปที่หลักหมื่นค่ะ7บวกด้วย2เท่ากับ9ทดอีก1เป็น10โอ้ทันไทยบอกได้คำตอบก่อนครูแล้ว
เสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ตอบลงสมุดเลยโหนักเรียนน่ารักมากที่นักเรียนใครที่ยังทำตรงนี้ไม่เสร็จนะคะครูสั่งการบ้านครูสั่งการบ้านหน้า209หน้า209ข้อที่2ใหญ่ก่อนนะเราข้ามข้อที่1ใหญ่ไปก่อนทำข้อที่2ใหญ่ก่อนจงแสดงวิธีทำทำข้อที่2กับข้อที่3 2ข้อหน้า209ทำข้อที่2ใหญ่จงแสดงวิธีทำทำข้อที่2กับข้อที่3นะคะสำหรับผลงานโรงเรียนบ้านนาเยียนะคะเดี๋ยวครูนำเสนอวันพรุ่งนี้วันนี้ไม่ทันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ